จริงๆนะฮะนะเพราะนั้นมันอยู่ที่การฝึกฝนครับคือสนามข้าราชการเนี่ยมันเป็นแค่สนามเป็นแค่กำแพงเดียวเท่านั้นนะน้องต้องทำอะไรอีกมากกว่านี้นะฮะชีวิตน้องต้องทำอะไรอีกเยอะกว่านี้นะครับจงทำมันซะนะครับนะรีบทำซะต่อไปครับต่อไปข้อที่6ครับแอลกอฮอล์เข้มข้น 50% จำนวน5ลิตรผสมกับแอลกอฮอล์เข้มข้น 30% จำนวน15ลิตรจะได้แอลกอฮอล์ความเข้มข้นเท่าไหร่ช้อยมี32 33 34 35ข้อนี้นะเห็นโจทย์แล้วต้องยิ้มเลยนะครับอาจารย์แก๊ปสอนไปไม่รู้กี่รอบแล้วนะครับทุกคนดูที่อาจารย์ไฮไลท์นะครับแอลกอฮอล์เข้มข้น 50% ผสมกับแอลกอฮอล์เข้มข้น 30% จำนวน15ลิตรมีคำว่าผสมอยู่ขั้นกลางตรงนี้แสดงว่าเป็นโจทย์อะไรครับครูครับตอบให้ชื่นใจปปบวกปปได้ปปจำได้ไหมครับปปบวกปปได้ปปปแรกคืออะไรครับปริมาณปที่2คือเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นในโจทย์หนึ่งเรื่องของผสมเนี่ยนะครับมันจะมีของที่มันผสมกันผสมตรงนี้แทนด้วยเครื่องหมายบวกนะครับแล้วทำไมมีปเยอะจังล่ะอาจารย์คะปตัวแรกก็มาจากของผสมชุดแรกดูจากสีจะรู้เลยนะครับต่อมาครับมาจากของผสมชุดที่หลังครับชุดข้างหลังคือสีเขียวเอามาผสมกันนะครับแล้วจะได้ผลลัพธ์ออกมาตรงนี้เห็นไหมผลลัพธ์ออกมาผลลัพธ์ขออนุญาตใช้ปากกาสีฟ้ามีความเข้มข้นเท่าไหร่อาจารย์ขาแล้วปลา2ตัวเนี่ยเขียนสลับกันได้ไหมได้เปอร์เซ็นต์หรือปริมาณอันเดียวกันนะครับอ่ะช้าๆคุณครูครับเงยหน้าตรงนี้ใครที่ยังไม่รู้สูตรตรงนี้ไปดูใน YouTube เพิ่มได้นะครับอาจารย์แก๊ปสอนไปแล้วนะปลาตัวแรกครับเปอร์เซ็นต์ครับเปอร์เซ็นต์น้องดูตัวสีเหลืองเห็นสีเหลืองไหมเนี่ยสีเหลืองตรงนี้นะครับนี่ข้อความสีเหลืองครับข้อความสีเหลืองจะมีทั้งเปอร์เซ็นต์มีทั้งปริมาณอาจารย์ขาเขาไม่ได้เขียนว่าปริมาณเขาเขียนว่าจำนวนนั่นแหละครับอันเดียวกันนะฮะอันเดียวกันอาจารย์เขาไม่เขียนว่าเปอร์เซ็นต์เขาเขียนว่าความเข้มข้นอันเดียวกันครับอันเดียวกันเพราะฉะนั้นตรงนี้น้องจะได้เป็น50 คูณ 5อาจารย์ไม่ต้องใส่เปอร์เซ็นต์เหรอไม่ต้องครับบวกกับปลาสีเขียวอ่ะสีเขียวเปอร์เซ็นต์คือ 30% คูณกับจำนวน15ลิตรเท่ากับทางด้านสีฟ้าตรงนี้น้องจะต้องใช้ความเข้าใจนิดหนึ่งนะครับมีปลา2ตัวมีทั้งเปอร์เซ็นต์กับปริมาณนะครับคำถามครับเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่เอาเปอร์เซ็นต์ก่อนเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ตอบได้ไหมเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ครับเปอร์เซ็นต์คืออะไรครับอาจารย์คะเปอร์เซ็นต์คือความเข้มข้นความเข้มจนน่ะความเข้มจนนะครับเปอร์เซ็นต์คือความเข้มข้นความเข้มข้นไม่มีโจทย์ถามเห็นไหมครับโจทย์ถามว่าแอลกอฮอล์มีความเข้มข้นเท่าไหร่เห็นไหมเพราะฉะนั้นความเข้มข้นไม่มีโจทย์ถามน้องก็ใส่เป็นอะไรดีใส่เป็น x ก็ได้ใส่เป็น x ก็ได้ใส่เป็น x ไว้นะครับใส่เป็น x ไว้ต่อไปปริมาณคืออะไรคะน้องครับเรื่องนี้มันคือเรื่องของผสมใช่ไหมครับน้องก็ดูว่าปริมาณชุดแรกมี5ลิตรปริมาณชุดต่อมามี15ลิตรเอามาผสมกันมันต้องเป็นเท่าไหร่ครับมันต้องเป็น20ลิตรใช่ไหมฮะแล้วมันไม่6เลยคะอาจารย์คะอันนั้นเอาไปคิดที่บ้านนะครับนะอันนี้คณิตศาสตร์นะครับนะน้อง5ลิตรกับ15ลิตรต้องผสมกันเป็น20ลิตรนะครับเพราะฉะนั้นทุกครั้งน้องไปเจอโจทย์แบบนี้น้องก็วิเคราะห์แบบนี้นะครับบางครั้งเขาอาจจะถามข้างหน้าน้องก็ต้องวิเคราะห์ได้นะครับข้อนี้เขาถามข้างหลังน้องก็ต้องเอามารวมกันอย่างเงี้ยนะครับที่เหลือทำไงต่อครับคิดเลขอย่าให้ผิดครับอ่ะพร้อมกันครับ50 คูณ 5ได้25 01ตัวต่อไป30 คูณ 15 15 3 45 01ตัว450เท่ากับ20x ใช้คณิตศาสตร์ขั้นสูงเลยบวกเลขนิดหนึ่งครับทุกคนครับ250บวก450ได้เป็นเท่าไหร่ครับ700เท่ากับ20อาจารย์ลืมบอกเลยคือเรื่องการคิดเลขบางทีอาจารย์อาจจะคิดไวไปนิดนึงนะครับน้องอาจจะคิดไวไปนิดนึงน้องค่อยๆใจเย็นเนาะใครที่คิดเลขไม่ทันอาจารย์แนะนำว่าน้องเดี๋ยวน้องฝึกไปงดใช้เครื่องคิดเลขเดี๋ยวเก่งเองนะครับนะวันนี้อาจารย์ขอแค่ว่าถ้าใครเพิ่งฝึกนะครับขอแค่ดูตรงนี้เป็นพอแล้วครับดูตรงนี้เป็นดูโจทย์เป็นว่ามันต้องแทนค่าตรงไหนพอแล้วนะครับที่เหลือใครคิดไม่ทันเอาไว้ที่หลังนะครับนะอ่ะทุกคนตัดเลขครับ0ตัด0 2เนี่ยย้ายจากคูณไปหารมันจะเหลือ70หารด้วย2เป็น35คำตอบข้อนี้คือ35ครับตอบ35ตอบช้อยข้อที่4ครับ35ฝนฟับเลยเพราะฉะนั้นโจทย์จะมีลักษณะเฉพาะนะครับโจทย์นี้เป็นลักษณะเฉพาะนะครับปปบวกปปได้ปปนะครับอ่ะต่อไปครับเขาเรียกโจทย์ของผสมนะของผสมต่อไป ว่าไปเล่นไปเมื่อคราวที่แล้วอ่ะข้อสอบข้อ6เมื่อกี้เนี่ยออกข้อสอบนะครับออกข้อสอบปี63นะของสปท.ครับทำบรรทัดเดียวจบเลยนะข้อที่7ครับทรงกฎขับรถยนต์จากกรุงเทพไปหาดใหญ่ขาไปขับด้วยความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงและขากลับขับรถกลับด้วยความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วความเฉลี่ยของการขับรถทั้งไปทั้งกลับครั้งนี้เป็นเท่าไหร่ทุกคนครับเขียนตัวใหญ่ๆตรงนี้ไว้เลยนะครับโจทย์ข้อ7นี้เป็นเรื่องความเร็วเฉลี่ยอาจารย์แก๊ปขออนุญาตไม่พิสูจน์แล้วนะครับนะทุกคนเขียนไว้นะครับข้อนี้ระยะทางเท่าบวกด้วยความเร็วเฉลี่ยเขียนไว้นะระยะทางเท่าบวกด้วยความเร็วเฉลี่ยคืออะไรอาจารย์ถ้าโจทย์ระยะทางเท่ากันทั้งขาไปและขากลับนะครับรู้ไงรู้ได้ยังไงครับอาจารย์คะทุกคนครับโจทย์ดูนะเขียนไว้ฮะกับทางเดิมเห็นไหมเนี่ยเขาเรียกว่าระยะทางเท่าลูกศิษย์อาจารย์แก๊ปต้องดูโจทย์เป็นนะครับระยะทางเท่าต่อไปโจทย์ถามหาความเร็วเฉลี่ยโจทย์ถามไหมความเร็วเฉลี่ยถามครับนี่ไงความเร็วเฉลี่ยของการเดินทางครั้งนี้เนี่ยมีค่าเท่าไหร่ถ้าโจทย์ไปเจอ2องค์ประกอบนี้ครบเมื่อไหร่ระยะทางเท่าความเร็วเฉลี่ยนะครับให้น้องทำแบบนี้ครับเอา2คูณกับความเร็วทั้งคู่คูณกันช้าๆนะเอา2คูณกับความเร็วทั้งคู่คูณกันยังไงอาจารย์เอาความเร็วทั้งขาไปขากลับคูณกันนะครับก็คือ120คูณกับ80หารด้วยเอาความเร็วในโจทย์บวกกันนะครับ120บวกกับ80แบบนี้นะครับถ้าเป็นสูตรลัดของอาจารย์เนี่ยจะเขียนว่า2คูณเอาตัวเลขคูณกันหารด้วยเอาตัวเลขบวกกันนะครับนี่นะเอาตัวเลขคูณกันหารด้วยเอาตัวเลขบวกกันแล้วคูณ2นะครับแค่นั้นครับทุกคนครับจะได้คำตอบทันทีตอบคำถามนิดนึงอาจารย์คะ2มาจากไหนอ่ะเป็นสูตรเลย2มาจากไหนเป็นสูตรเลยนะครับเป็นสูตรเฉพาะของเรื่องนี้เลยนะครับเป็นสูตรเฉพาะเลยนะ120กับ80มาจากไหนโจทย์ให้มา120กับ80ความเร็วนะครับเห็นไหมเอาเลขในโจทย์คูณกันหารด้วยตัวเลขในโจทย์บวกกันนะครับต่อมาที่เหลือพวกเราคำนวณครับคำนวณเลยนะ2คูณกับ120คูณกับ80หารด้วย80บวก120ได้200ตัดเลขครับ0ตัด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 0 2กระโดดตัดครับ2กระโดดตัดชับ12 8 96คำตอบข้อนี้คือ96ครับตอบช้อยข้อที่2ถามย้อนกลับไปนิดนึงอาจารย์คะถ้าความเร็วมันไม่เท่ากันน่ะและมันไม่ได้กลับทางเดิมอ่ะน้องต้องใช้วิธีตรงเท่านั้นนะครับโดยเริ่มจากสูตร v เท่ากับ s ส่วน t ถ้ามันไม่ได้เป็นแบบนี้นะครับน้องต้องเริ่มจากสูตร v เท่ากับ s ส่วน t ซึ่งอาจารย์แก๊ปสอนไปแบบโอ้หลายครั้งแล้วหลายครั้งมากๆนะครับน้องที่อยู่ในกลุ่มลับไปเปิดดูวิดีโอย้อนหลังเลยนะครับสอนเรื่อง v เท่ากับ s ส่วน t ไว้เนี่ยสอนจนละเมอแล้วนะครับ v คือความเร็วเฉลี่ยนะครับหรืออัตราเร็วเฉลี่ย s คือระยะทาง t คือเวลาจะเป็นหน่วยเป็นชั่วโมงหน่วยเป็นนาทีและแต่โจทย์นะครับนะถ้ามันไม่เข้าองค์ประกอบนี้ต้องเริ่มจาก v เท่ากับ s ส่วน t นะครับอันนี้ต้องรู้ไว้นะต่อไปข้อที่8ครับข้อ8ค่าของสแควร์รูทตัวนั้นนะ11ลบรูท57คูณกับ11บวกรูท57มีค่าเท่าไหร่ขออนุญาตสอนพวกเราเพิ่มเติมนิดนึงเผื่อพวกเราจะต้องใช้นะครับทุกคนครับน้องยังไม่ต้องดูสแควร์รูทต้องพูดอย่างนี้คือมองยังไม่ต้องดูสแควร์รูทนะครับทุกคนดูข้างในตรงนี้ข้างในพวกเราเห็นอะไรไหม11เหมือนกันรูท57เหมือนกันแต่สิ่งที่ไม่เหมือนกันไอ้2วงเล็บนี้คูณกันอยู่เนี่ยไอ้ที่ไม่เหมือนกันคืออะไรครับเครื่องหมายตรงกลางนะครับถ้าวันหนึ่งนะครับน้องไปเจอไอ้พวกนี้ที่มันไม่เหมือนกันเนี่ยแต่11กับรูท57เหมือนกันเนี่ยนะครับมันต่างกันแค่เครื่องหมายตรงเนี้ยเขาเรียกว่าผลต่างกำลัง2นะครับน้องลุงบอกว่ามีให้ปริ้นไหมคะอาจารย์คะไฟล์นี้จะอยู่ในกลุ่มลับเท่านั้นนะครับขออภัยน้องจริงนะครับนะอันนี้ไฟล์ต้องให้น้องกลุ่มลับเท่านั้นนะครับนะต้องเข้ากลุ่มลับเท่านั้นนะฮะกลุ่มลับถ้าเป็นวิชาเอกก็ไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์ถ้าเป็นภาคกออย่างเดียวก็390ถ้าเป็นภาคกอรวม1499ตรงข้างบนนี้นะครับสอบถามไปในทีมงานได้เนาะ นะขอยัดไม่ขายของตรงนี้นะครับนะทุกคนครับกลับมาตรงนี้ทุกคนเอาสแควร์รูทออกไปก่อนนะครับดูตรงนี้ถ้าวันใดวันหนึ่งอันนี้อาจารย์สอนจุดสังเกตนะครับถ้าวันใดวันหนึ่งเราไปเจอ2วงเล็บคูณกันนะครับสองวงเล็บคูณกันนะครับแล้วตัวหน้าเหมือนกันตัวหลังเหมือนกันแต่ต่างกันแค่เครื่องหมายบวกกับลบเท่านั้นน้องกำลังเจอสิ่งที่เรียกว่าผลต่างกำลังสองครับนะฮะแล้วมันต่างยังไงอาจารย์ครับถ้าน้องเจอในรูปแบบแบบนี้น้องต้องรู้จักสูตรครับนะอันนี้เขาเรียกว่าการคูณกัน2วงเล็บเขาเรียกผลต่างกำลังสองเนี่ยเราจะเรียก A ว่าตัวหน้าเรียก B ว่าตัวหลังมันจะกลายเป็นหน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังครับทุกคนครับหน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังเขาเรียกว่าผลต่างกำลังสองเมื่อกี้อาจารย์พูดว่าอะไรอะนะครับเห็นน้องมีสิทธิ์พิมพ์ว่าผลต่างกำลังสองหรือเปล่าครับเมื่อกี้อาจารย์พูดอะไรวะอาจารย์ก็พูดไปเรื่อยนะครับนะสองวงเล็บคูณกันนะครับเราจะมองว่า A เป็นตัวหน้ามอง B ว่าตัวหลังนะครับแล้วเราจะมีเครื่องหมายที่ต่างกันคือบวกกับลบเขาเรียกว่าผลต่างกำลังสองนะครับนะผลต่างกำลังสองแล้วรู้แล้วมันดียังไงอะถ้ารู้แล้วมันจะได้แบบนี้ทันทีครับถ้าการคูณกันของสองเล็บนะครับมันจะได้เป็นหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองทันทีเพราะฉะนั้นถ้าน้องไปเจอแพทเทิร์นแบบนี้ที่ไหนเนี่ยแหละครับเขาเรียกว่าผลต่างกำลังสองตัวนี้คือหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองนอนหนูคือหน้าลอลิงคือหลังมันจะเป็นแพทเทิร์นแบบนี้ทุกครั้งนะฮะขอให้น้องรู้จักไว้นะครับให้น้องรู้จักไว้มีประโยชน์แน่นอนนะบางคนบอกยกตัวอย่างหน่อยได้ไหมคะอ่ะทุกคนครับมาดูตัวอย่างเช่นดูสมมติน้องไปเจอสี่เหลี่ยมบวกสามเหลี่ยมคูณกับสี่เหลี่ยมลบสามเหลี่ยมแบบนี้น้องดูตัวหน้าเหมือนกันไหมเหมือนกันสี่เหลี่ยมตัวหลังเหมือนกันไหมสามเหลี่ยมครับเหมือนกันมีเครื่องหมายต่างกันไหมบวกกับลบต่างกันผลคูณของมันจะได้เป็นหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองเสมอเห็นไหมมันจะได้อย่างนี้ทุกครั้งครับนะไม่ว่าตัวหน้าน้องจะเป็นอะไรน้องจะได้เป็นหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองเสมอจะเป็นแบบนี้ตลอดนะครับคำถามคือและไอ้ที่โจทย์มันถามตรงเนี้ยคืออะไรทุกคนดูอาจารย์ลอกสแควร์รูทตรงนี้เขียนใหญ่ๆไว้ก่อนนะครับน้องดูข้างในครับตัวหน้าคืออะไรครับตัวหน้าคือ11ตัวหลังคืออะไรครับรูท57พอผลคูณของมันเนี่ยเรียกว่าผลต่างกำลังสองใช่ไหมครับเราจะได้เป็นหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองแบบนี้เห็นไหมถ้าเรารู้ว่าตัวเนี้ยมันเรียกว่าผลต่างกำลังสองเนี่ยมันก็จะง่ายต่อการคำนวณครับนะมองหน้าเป็นหน้ามองนี่เป็นหลังก็จะได้เป็นหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองที่เหลือคำนวณเลขจบแล้วครับสแควร์รูทลอกมา11กำลังสองเป็น121ลบกับรูท57กำลังสองทุกคนครับตอนเราเรียนเด็กๆจำได้ไหมฮะถ้ายกกำลังสองรูทหายนั่นแหละครับอันนี้ก็ยกกำลังสองรูทหายก็ได้เป็น57 121ลบ57 121ลบ7เป็น116 116ลบ50ก็จะกลายเป็นเท่าไหร่เนี่ยไม่ใช่121ลบ7เป็น114ดิใช่ไหม114ใช่114ลบ50ก็จะกลายเป็น6464น้องต้องช่วยอาจารย์คิดเลขนะอาจารย์แก๊ปเนี่ยไม่มีโพยอะไรเลยนะครับนะอาจารย์แก๊ปสอนนะด้วยเขาเรียกไงด้วยประสบการณ์ทั้งนั้นเลยนะครับเอามาถ่ายทอดให้น้องเนี่ยบางทีลบเลขเนี่ยที่อาจารย์ลบเลขสู้น้องไม่ได้แล้วนะครับบางทีลบก็ผิดถูกน้องช่วยพิมพ์กันบอกเลยนะบางทีนะครับนะช่วยกันพิมพ์บอกหน่อยนะครับเพราะอาจารย์แก๊ปไม่มีโพยอะไรเลยนะครับมีแค่ iPad กับปากกาแค่นั้นนะครับใครเคยดูอาจารย์แก๊ปติวสดเนี่ยนะครับหรือทั้งทีมอาจารย์แก๊ปอะทีมยุทธพงษ์ชัยดิวเตอร์นะครับไม่มีใครถือโพยขึ้นไปด้วยนะครับไม่มีฮะไม่มีครับนะทุกอย่างใช้ที่ความรู้ประสบการณ์ทั้งนั้นนะครับทุกคนข้อนี้เราจะได้รูท64ครับรูท64เราจะได้เป็น8ครับคำตอบข้อนี้คือ8ครับผมเป็นไงครับข้อสอบอาทิตย์นี้ไม่น่ายากสำหรับพวกเรานะครับนะเดี๋ยวในกลุ่มลับนะครับในกลุ่มลับรอติวต่อเลยนะครับเปิดชีทเมื่อคราวที่แล้วต่อเลยนะครับเดี๋ยวจะมีเรื่องกฎการนับด้วยวันนี้นะในกลุ่มลับนะครับแต่ตอนนี้ขอยัดลาพวกเราในกลุ่มไม่ใช่ในกลุ่มครับลาพวกเราในหน้าเพจไปก่อนนะครับฝากติดตาม YouTube ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับมีความรู้เยอะแยะมากมายครับวันนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับทุกคนครับบ๊ายบายครับในการติวออนไลน์ของอาจารย์เนี่ยอาจจะไม่ได้ เน้นเรื่องการทดเลขมากนะครับน้องต้องฝึกเองนะครับบางอย่างน้องต้องช่วยเหลือตัวเองให้ได้นะครับมันจะได้พัฒนาเรื่องการคูณเลขมันเป็นทักษะครับนะแต่สิ่งที่อาจารย์จะช่วยพวกเราได้คือการฝึกให้พวกเราดูโจทย์ตรงนี้นะครับฝึกดูรายย่อยของโจทย์นะฮะค่อยๆดูในโจทย์แล้วก็ทำเป็นครับซึ่งแต่ละโจทย์จะมีวิธีการทำไม่เหมือนกันเลยน้องสังเกตดีครับเห็นไหมเพราะนั้นเราก็ต้องถามกลับไปที่น้องว่าน้องเคยเจอโจทย์สไตล์พวกนี้เนี่ยมามากน้อยขนาดไหนนะครับนะมันขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของน้องแล้วนะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากดูเพิ่มเติมนะครับดูใน YouTube เพิ่มได้นะครับหรือใครอยากสมัครคอร์สติวก็ได้นะครับคอร์สติวที่เป็นคอร์สคณิตศาสตร์อย่างเดียวก็มีนะครับเป็นเอกสารโหลดฟรีตลอดชีพ390 บาทนะครับอันนี้เป็นในกลุ่มออนไลน์นะครับหรือถ้าใครอยากติวทุกวิชาเลยจะสอบอปทสอบสปทสอบกศนสอบกพมีติวทุกวิชาเลยวิทยากรตามนี้เลยครับอัดแน่นอย่างนี้เลยนะครับเนาะนี่คือคอร์สติวออนไลน์ที่มีนะครับสำหรับวันนี้ใครที่อยู่ในกลุ่มลับนะครับไม่ต้องปิดนะครับกลุ่มลับเราติวกันต่อนะครับนะสำหรับวันนี้คนที่อยู่ในเพจต่างๆนะครับก็สวัสดีทุกคนนะครับอาจารย์แก๊ปขอยัดลาไปก่อนเดี๋ยวเราต้องไปติวในกลุ่มลับต่อนะครับคนที่อยู่ในกลุ่มลับอยู่แล้วเปิดค้างไว้เลยครับนะสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับติวเลยค่ะได้เลยฮะข้อ46นะครับข้อ46นะข้อ46เนี่ยมันก็เป็น2ข้อเหมือนกันที่ให้เราคัดเลือกหมายความว่าน้องจะมีน้องจะต้องเลือก2ตัวเลือกนะครับเช่นเดียวกันน้องลองดูก่อนว่า2ตัวเลือกนี้ข้อใดไม่จำเป็นต้องใช้คำทับศัพท์น้องเลือกไว้ในใจก่อนคำทับศัพท์คือคำที่ต้องใช้คำนั้นเลยนะครับต้องใช้คำนั้นเลยหมายความว่าไม่มีศัพท์บัญญัติในคำภาษาไทยนะครับไม่มีศัพท์บัญญัติในคำภาษาไทยหมายความว่าอย่างเช่นคำว่าลิฟต์อย่างเงี้ยลิฟต์ที่มันขึ้นลงอ่ะมันต้องทับศัพท์นั้นฟุตบอลอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แบบว่าเอาคำว่าลูกหนังมาใช้ลูกหนังมันเป็นภาษาข่าวน้องลองดูซิว่าอะไรที่ไม่จำเป็นต้องมีคำทับศัพท์ไม่จำเป็นต้องมีคำทับศัพท์หมายความว่ามันมีศัพท์บัญญัติอยู่แล้วนะครับดูไปก่อนนะลองดูซิครับว่าในข้อ46นั้นมันมีคำไหนที่มันมีคำศัพท์บัญญัติคำศัพท์บัญญัติหมายความว่าคำนี้ภาษาไทยเนี่ยได้ระบุหรือมีคำที่มาแทนที่มันแล้วอย่างเงี้ยนะครับเทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทสำคัญต่อชีวิตเราลองมาดูนะเทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทสำคัญต่อชีวิตมันมี2ตัวเลือกนะครับน้องที่ตอบข้อเดียวมาเนี่ยเราลองหาอีกตัวเลือกหนึ่งว่าตัวไหนที่ไม่จำเป็นนะเราดูไม่จำเป็นต้องใช้คำทับศัพท์เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทสำคัญต่อชีวิตเนาะเราดูคำนี้เทรนเราวงไว้ก่อนฮะเทรน3อินเทอร์เน็ตนะครับ4สไตล์5ดิจิทัลข้อใดที่ไม่จำเป็นต้องมีทับศัพท์ถ้าพี่มองเห็นนะพี่จะดูคำว่าสไตล์คือภาษาไทยคือรูปแบบคือสไตล์เพราะฉะนั้นน้องเจอข้อหนึ่งแล้วที่เขาไม่ต้องใช้คำภาษาอังกฤษทับอีกอันหนึ่งฮะอีกอันหนึ่งน้องหาให้เจออินเทอร์เน็ตมีคำทับไหมถ้าไม่มีคำทับก็คือไม่ใช่ช้อยนะครับหมายความว่ามีคำมาแทนไหมมีศัพท์บัญญัติไหมนะฮะน้องดูเทคโนโลยีมีไหมนะครับเทคโนโลยีสารสนเทศเราใช้คำว่าอะไรภาษาไทยเทรนเราเปลี่ยนได้ไหมธุรกิจเพื่อสุขภาพเป็นเทรนที่กำลังมาแรงเทรนนี่คืออะไรฮะมีคำแทนเนาะเทรนคือสิ่งที่มันเหมือนนำแฟชั่นคือเทรนอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันมีคำที่แทนตัวนี้ได้ไหมน้องลองหาดูนะครับแต่เราตัดช้อยเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยมันไม่มีศัพท์บัญญัติเราตัดทิ้งอินเทอร์เน็ตเราไม่มีศัพท์บัญญัติเราตัดทิ้งนะครับเหลือแค่2กับ5ดิจิทัลเราไม่มีคำศัพท์บัญญัติเนาะน้องสังเกตดูว่าเวลาข่าวเขาออกหรือ รัฐบาลเราพูดถึงดิจิทัลเขาก็จะไม่มีคำอะไรมาแทนคำว่าดิจิทัลเลยก็ใช้คำนั้นเลยเพราะฉะนั้นถ้าน้องจะต้องเดาอีกข้อหนึ่งน้องก็จะต้องเดาข้อที่2เพราะว่าดิจิทัลมันไม่มีคำศัพท์ที่มาบัญญัติมันมองออกไหมครับตั้งสติดีๆนะตั้งสติดีๆนะครับเพราะว่าข้อสอบเนี้ยต้องบอกก่อนว่า10ข้อสุดท้ายเนี่ยเป็นข้อสอบยากเพราะน้องจะต้องหา2ตัวเลือกนะครับน้องจะมาโทษคนอื่นว่าเราติวแล้วไม่เข้าใจไม่ได้เพราะว่าถ้าไม่ติวไม่เข้าใจมากกว่าเอางี้ดีกว่าถ้าไม่เข้าติวเนี่ยน้องเลยนะครับแต่อันเนี้ยน้องยังมีพี่เก่งเนี่ยคอยบอกว่าคำทับศัพท์มันคือคำที่เอามาทับไว้ไม่มีศัพท์มาบัญญัติไว้นะครับคำที่มีศัพท์บัญญัติเช่นคำว่าอะไรรถเมย์ไงรถเมย์เป็นคำภาษาอังกฤษแต่ว่าเราใช้คำว่ารถโดยสารประจำทางแบบนี้นะครับเห็นไหมบัสเลนก็คือช่องทางของรถบัสอย่างเงี้ยช่องทางรถโดยสารอย่างเงี้ยนะครับมีคำที่ทับศัพท์ให้มันแล้วครับขออภัยมีคำที่ศัพท์มันบัญญัติให้แล้วทับศัพท์คือทื่อๆคือหมายความว่าหยิบคำนั้นมาใช้ได้เลยอย่างเงี้ยข้อ47ข้อความ2ข้อใดเป็นระดับทางการน้องหาระดับไม่ทางการและตัดทิ้งหาระดับไม่ทางการและตัดทิ้งนะครับนะหมายความว่ายังไงหมายความว่าพี่เก่งกำลังบอกน้องว่าข้อใดเป็นระดับทางการแต่น้องตัดทิ้งคำที่มันมีแบบเป็นคำพูดทั่วๆไปในที่ประชุมชนหรือคำพูดสนทนาน้องลองหยิบขึ้นมาน้องอ่านดูก็รู้นับบนวิวัฒนาการของสังคมมนุษย์จะมีอิทธิพลต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นทุกทีเห็นไหมมากขึ้นทุกทีคำว่าทุกทีมันเหมาะเลยนะฮะน้องเป็นอย่างนี้ทุกทีเลยมันเหมือนคำพูดบ้านๆเราเลยนะครับฝ่ายหารายได้จัดทำของที่ระลึกออกมาจำหน่ายปรากฏว่าขายดิบขายดีเนี่ยคือตัดทิ้งนะไม่เป็นทางการสตรีไทยนิยมแต่งกายด้วยผ้าสิ้นและโจงกระเบนตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเห็นไหมไม่มีคำอะไรเลยแบบนี้เจอแล้ว1ข้อแคนตัสเป็นชื่อของมันนะครับเป็นต้นไม้ที่มีเสน่ห์แต่มองเผินเนี่ยแต่มองเผินนะครับน้องจะรู้ทันทีว่ามันเป็นเหมือนคำพูดที่เราพูดกับเพื่อนถ้าเราพูดทางการเราจะไม่ใช้ว่าแต่มองเผินเราจะใช้ว่าแต่เมื่อพิจารณาดูแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะฮะไปใช้คำแบบนี้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นน้องก็จะเจอข้อ3กับข้อ5ซึ่งเป็นระดับทางการจริงไหมดูนะฮะทุเรียนเป็นผลไม้ลิ้นร้อนต้องรับประทานนะครับถ้าเกิดตรงเนี้ยเปลี่ยนเป็นต้องกินอย่างเงี้ยนะครับหรือต้องแดกอย่างเงี้ยเป็นคำไม่เป็นทางการโอเคไหมแต่ถ้ารับประทานอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นทางการทันทีนะมังคุดเป็นผลไม้ที่มีฤทธิ์เย็นด้วยละร่างกายจะมีคลายความร้อนได้อย่างเงี้ยได้โอเคข้อต่อไปน้องเปิดเลยนะครับข้อต่อไปเปิดเลยข้อ48ข้อความ2ข้อใดมีทั้งคำทับศัพท์และศัพท์บัญญัติเทนี่มา2แบบเลยให้น้องรู้2แบบเลยในแบบสำรวจที่ผ่านมาเรื่องคำทับศัพท์คำศัพท์บัญญัตินานๆจะออกทีนึงถ้าออกจะออกข้อเดียวมีโอกาสที่ข้อแบบนี้จะออกมากมีโอกาสที่ข้อแบบนี้จะออกมากทำไมรู้ไหมครับเพราะว่าข้อแบบนี้เป็นข้อที่ถามสองอย่างคือน้องจะต้องรู้ว่าคำทับศัพท์และคำศัพท์บัญญัติคืออะไรถ้าน้องติวข้อนี้น้องจะรู้ทันทีว่าอันนี้คือคำทับศัพท์อันนี้คือคำศัพท์บัญญัติโอเคไหมลองดูตรีโกณมิติเป็นสาขาหนึ่งของวิชาคณิตศาสตร์ตรีโกณมิติและคณิตศาสตร์มันเป็นคำทับศัพท์มันไม่มีศัพท์บัญญัติมันขาดบัญญัติบัญญัติคือแทนบัญญัติคือคำที่เอามาแทนกันนะครับมันขาดศัพท์บัญญัติไปนะครับข้อ2ขยะพลาสติกพลาสติกเนี่ยไม่มีคำแทนแน่นอนนะครับมีส่วนทำลายสมดุลของระบบนิเวศนะครับระบบนิเวศเนี่ยมันมีคำที่ใช้แทนแล้วคลินิกอย่างนี้ตำรวจบุคคลคลินิกต้องทับศัพท์ไหม นะครับคลินิกทับศัพท์เลยสัญญกรรมความงามแห่งนี้สัญญกรรมนะครับข้อ4กระทรวงศึกษาธิการเดี๋ยวหาก่อนนะหาตัดทิ้งก่อนข้อ1ตัดทิ้งกระทรวงศึกษาธิการอภิปรายนะครับกระทรวงศึกษาธิการวัยรุ่นมีทั้งคำทับศัพท์และศัพท์บัญญัติข้อ5วิดิทัศน์ประวัติศาสตร์วิดิทัศน์ประวัติศาสตร์มันจะเป็นข้อสอบหลังๆมันจะเป็นข้อสอบค่อนข้างยากน้องก็เลยรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะเข้าใจได้ยากเพราะว่าข้อสอบแบบนี้มันเป็นข้อสอบสไตล์ภาคขอมากกว่านะครับน้องจะต้องรู้ว่าคำว่าประวัติศาสตร์เนี่ยมันแทนคำทับศัพท์มาแล้วนะครับคำว่าอะไรในภาษาอังกฤษนะครับภาษาอังกฤษก็ history นะฮะ history ที่เราชอบพูดกันมันก็คือมันบัญญัติมาแล้วนะครับส่วนเรื่องของการอภิปรายเนี่ยมันก็จะใช้คำศัพท์มาแล้วอย่างเงี้ยครับมันค่อนข้างยากนะครับพี่เก่งขออนุญาตเฉลยน้องก็คือมันจะเป็นข้อ2กับข้อ3นะครับน้องข้อ2กับข้อ3แล้วตรงเนี้ยพี่เก่งฝากน้องว่าให้น้องเนี่ยไปดูว่าคำไหนมันเป็นคำศัพท์บัญญัติคำไหนมันเป็นคำทับศัพท์แล้วนะครับเช่นคำว่าคลินิกเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นคำที่บัญญัติมามันเป็นคำทับศัพท์เลยแต่ว่าสัญญกรรมเนี่ยมันอาจจะมีการบัญญัติมาแล้วนะครับลองฝากน้องไปดูนิดนึงนะครับตรงนี้มีติววันไหนอีกนัตยาครับพี่เก่งจะติวทุกวันพฤหัสครับที่เพจนี้นะที่เพจนี้ติวทุกวันพฤหัสนะครับเรายังมีช่องทางของการติวออนไลน์ด้วยพี่เก่งมองว่าคุ้มมากเลยนะเพราะว่าติวทุกวิชาน้องสามารถดูย้อนหลังได้นะครับตอนนี้เขาเริ่มติวไปแล้วแต่ถามว่าน้องทันไหมทันครับเพราะพวกเราติวน้องยันสอบเราจะพูดเทคนิคแบบซ้ำๆมีแนวข้อสอบมาให้น้องจนน้องตกผลึกทางความรู้ทีมติวของเราจะให้น้องเหมือนลิงครับมองแค่มะพร้าวสีน้ำตาลนะครับจะไม่มองสีเขียวนะครับเจอตัวเลือกมะพร้าวสีน้ำตาลน้องจะแยกออกมาได้เลยน้องจะไม่ไขว้เขวเพราะฉะนั้นพี่เก่งฝากไว้ใครที่ต้องการติวออนไลน์หรือติวใดๆก็แล้วแต่นะครับถ้าฟังและถูกใจอยากติดตามนะครับก็ติดต่อทีมงานได้เลยว่าติวของพี่เก่งมาพี่จุ๋มพี่นุ่มมาพี่แก๊ปมาแล้วรู้สึกอยากเข้าคอร์สติวออนไลน์ด้วยนะก็สามารถติดต่อได้ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการอ่านหนังสือและขอให้ทุกคนได้เป็นข้าราชการครูในสนามหน้านี้เลยนะครับขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนสวัสดีครับข้อที่6ทุกคนค่ะดูโจทย์ค่ะข้อที่6บอกว่า according to the safety according to the safety นะคะ for hotel นะคะอันเนื่องมาจากนะเนื่องมาจากคำว่า according to แปลว่าเนื่องจากนะคะเนื่องจากความปลอดภัยของโรงแรมนะเนื่องจากความปลอดภัยนะคะเกี่ยวกับโรงแรม there must be a fire extinguisher นะคะก็คือทางออกทางหนีไฟพูดง่ายๆทางหนีไฟon every floor นะคะเพื่อความปลอดภัยของโรงแรมจะต้องมีอะไรคะทางหนีไฟทุกชั้นข้อนี้ต้องเติมค่ะข้อนี้ต้องเติมอะไรเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยระหว่างข้อ A protection แปลว่าอะไรคะ protection แปลว่าการป้องกันการคุ้มครอง B policy นโยบายอันนี้ช่วงนี้นโยบายเกี่ยวกับครูก็จะแบบเยอะหน่อย C limit ค่ะอะไรคะ limit ข้อจำกัดและก็ C agreement ค่ะ agreement แปลว่าสัญญาหรือข้อตกลงเอาละข้อที่6ค่ะข้อที่6น้องๆคิดว่าคำตอบน่าจะเป็นข้อไหนaccording to the safety จุดตอบค่ะนะคะaccording to นะคะเนื่องมาจากการรักษาความปลอดภัยอะไรอะนะคะระหว่าง protection การป้องกัน policy นโยบาย limit ข้อจำกัดแล้วก็ agreement ข้อตกลงนั่นเองนะจ๊ะเอาละข้อนี้บางมีคนตอบข้ออะไรข้อ A นะจ๊ะผิดค่ะ ไม่ใช่นะคะใครตอบ A ผิดจ้านะจ๊ะโดนฟาดไปแล้วหนึ่งใครตอบ A ผิดจ้าโดนฟาดไปแล้วหนึ่งค่ะเราไม่ได้แบบ safety protection นะเราไม่ safety protection ค่ะเราต้องการ safety อะไรเอ่ยนะคะ according to the safety จุดอ้าวข้อนี้ไม่ใช่ข้อ A แล้วเป็นอะไรระหว่าง B policy นโยบาย C limit ข้อจำกัดหรือ D agreement ข้อตกลงหรือสัญญานั่นเองข้อนี้ไม่ใช่ A ให้ตอบใหม่ข้อที่6นะคะคำตอบคือข้อ B boy นั่นเองจ้าขออนุญาตมาแล้วกัน B boy คำตอบข้อนี้เป็นข้อที่ถูกต้องค่ะ safety policy ค่ะ according to the safety policy นะคะเนื่องมาจากนโยบายด้านอะไรคะความปลอดภัย policy ค่ะเติมลงไปอันเนื่องมาจากนโยบายรักษาความปลอดภัยสำหรับโรงแรม There must be a fire extinguisher นะคะจะต้องมีทางออกค่ะนะคะทางออกเนอะทุกคนนะทางหนีไฟนั่นแหละนะคะทุกชั้นเลยนะคะคำถามข้อที่6จึงตอบข้อ B boy จ้าเก่งมากที่เปลี่ยนมาถูกค่ะนะคะเอาละข้อที่7ค่ะ I don't really understand ฉันไม่ค่อยเข้าใจเลยนะI don't really understand why Christopher Columbus is credited อันนี้ดูโจทย์นิดนึงโจทย์ค่อนข้างจะตัดพอฉันไม่เข้าใจจริงๆนะ I don't really understand why Christopher Columbus is credited นะคะทำไม Christopher Columbus ถึงได้รับเครดิตหรือได้รับการพูดถึง with the the America นะคะในการอะไรอเมริกานะเมื่อค่ะ when we learned that Live Erickson was there 50 years before him เมื่อเรารู้มาว่ามีอิริกสันนะคะอิริกสันเนี่ย Live Erickson เขาอยู่ที่คำว่าอยู่ที่นั่นนะคะก็คืออเมริกาเนี่ยอยู่ที่ทวีปอเมริกามามากกว่า50ปีก่อนที่เขาจะเดินทางมาซะอีกนะก่อนโคลัมบัสนะข้อนี้ค่อนข้างจะอิงประวัติศาสตร์นิดนึงเอาล่ะตรงนี้ค่ะเราต้องการคำศัพท์ที่ใช้ในความหมายว่าคิดภาพคริสโตเฟอร์โคลัมบัสทำอะไรกับทวีปอเมริกานะคะทำอะไรกับทวีปอเมริการะหว่าง A discovery ค้นพบ B dominationครอบงำC foundation พื้นฐานรากฐานการสถาปนาการก่อตั้งหรือ D occupation เอาละชั้นๆเหมือนกันนะคะข้อนี้ต้องการคำศัพท์ไปเติมตรงช่องว่างให้รูปประโยคมันสมบูรณ์ว่าฉันไม่เข้าใจจริงๆเลยนะทำไมคริสโตเฟอร์โคลัมบัสถึงได้รับเกียรติหรือได้เครดิตนะคะในการจุดๆทวีปอเมริกาในเมื่อเราได้เรียนแล้วรู้ว่าลีฟอิริกสันน่ะอยู่ที่นั่นก่อนที่โคลัมบัสจะไปเจอทวีปอเมริกาเนี่ยนะคะตั้ง50กว่าปีเนี่ยนะจ๊ะข้อนี้เติมอะไรดีสำหรับข้อที่7พิมพ์เลข7แล้วตามด้วยคำตอบ A discovery ค้นพบ B domination ครอบงำ C foundation ก่อตั้งสถาปนาหรือรากฐานพื้นฐานก็ว่าไปแล้วก็ D occupation อาชีพค่ะเชิญตอบค่ะมานะคะเรื่องนี้ค่อนข้างจะอ่อนไหวมากนะคะเรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ต้องการคำศัพท์อะไรไปเติมอะตรงนี้ค่ะอย่างที่บอกค่ะเราต้องการคำว่าค้นพบค่ะนะคะค้นพบการค้นพบในภาษาอังกฤษในช้อยนี้มีอยู่คำเดียวคือ discovery นะคะ discovery ค้นพบ discovery ค้นพบนะคะ domination ทวนอีกรอบหนึ่ง domination คืออะไรคะการครอบงำหรือการมีอำนาจเหนือกว่าแบบนี้นะคะทางการปกครองนะคะ Foundation เป็นอะไรคะพื้นฐานรากฐานหรือสถาปนาก็ได้นะคะส่วน Occupation คืออาชีพเป็นไง7ข้อ7ข้อแล้วนะคะคำศัพท์ล้วนแล้วแต่น่าสนใจข้อที่นะคะจิมมี่เจ๊จิมค่ะจิมมี่ didn't enjoy drinking in the pub นะคะ จิมมี่อ่ะแกไม่เอนจอยนะคะคือไม่แฮปปี้ไม่มีความสุขกับการดื่มในผับจุดเด he went there อ้าวไม่เอนจอยแต่ทำไมคะ he went there แต่เขาก็ยังทำไมไป to hang out with friends นะคะคำว่า hang out คำนี้ควรรู้ความหมายไว้ค่ะ hang out ลันลาไปเขาเรียกว่าสังสรรค์ขอเขียนข้างบนแล้วกันนะไปสังสรรค์ไปหลันล้าทุกคนไปหลันล้านะคะเอาละตรงกลางตรงนี้บอกไปแล้วประโยคมีความขัดแย้งกันเขาไม่ชอบเขาไม่เอนจอยกับการดื่มในผับเลยแต่ว่าเขาก็ยังไปที่นั่นเพื่อจะไปสังสรรค์กับเพื่อนๆตรงนี้ต้องการคำเชื่อมที่ความหมายเป็นขัดแย้งนะคะต้องการคำเชื่อมที่ความหมายแย้งให้เห็นว่าเขาไม่ว่าแม้ว่าเขาจะไม่ชอบดื่มในผับนะแต่เขาก็ยังไปค่ะได้ข้อที่8ลองแกล้งพิมพ์คำตอบมานะคะลองแกล้งพิมพ์คำตอบสำหรับข้อที่8มาชอบข้อไหนเลือกข้อนั้นระหว่าง A furthermore นะคะ furthermore นะคะ furthermore แปลว่าอะไรล่ะนึกดีๆนะคะยิ่งไปกว่านั้นเหนือไปกว่านั้นข้อ B nevertheless nevertheless คืออะไรอย่างไรก็ตามอย่างนั้นก็ดีถึงกระนั้นก็ดีประมาณเนี้ยความหมายเหมือนคำว่า however ประมาณนั้นนะคะแล้วก็ข้อ C does ดังนั้นและ E ค่ะ otherwise ค่ะข้อนี้ทราบคำตอบแล้วพิมพ์เลข8ตามด้วย A B C หรือ D ไม่ได้เลยจ้าอ่ะเชิญตอบค่ะทุกคนค่ะFurthermore, nevertheless, does หรือว่า otherwise แปลไปแล้วนะ Furthermore แปลว่าอะไรยิ่งไปกว่านั้นเหนือไปจากนั้นนะคะ nevertheless คืออะไรอย่างไรก็ตามความหมายเหมือน however ความหมายเหมือน however ข้อดี does ดังนั้นเพราะฉะนั้นแล้วก็ข้อ E otherwise มิฉะนั้นค่ะนะฮะแปลลงไปให้แล้วนะตอบข้อที่เท่าไหร่คะข้อB ค่ะตอบข้อ B ค่ะ nevertheless ค่ะ nevertheless นะคะ nevertheless แปลว่าอย่างไรก็ตามค่ะทุกคนมาถูกทางนะคะอย่างไรก็ตามนี่นะคะเก่งมากค่ะนะคะมีคนตอบถูกด้วยนะคะข้อที่9 the Singaporean จะจบแล้วนะ the Singaporean government giveจุดนะคะ Singaporean government คือใครเอ่ยรัฐบาลนะคะรทบปะนะคะรัฐบาลชาวประเทศอะไรคะ Singaporean ค่ะนะคะสิงคโปร์ค่ะ give จุด for married couples เอาใจคนมีคู่ค่ะ married couple คือ คู่ที่ทำไมคะแต่งงานคู่ที่แต่งงานกันใหม่ to have more children ให้มีอะไรคะมีลูกนะคะให้มีลูกเยอะๆ due to นะคะคำว่า due ก็คือ due to ก็คือเพื่อจะนะคะ due to ไม่ใช่อันเนื่องมาจากนะคะเนื่องมาจากเป็นการบอกสาเหตุนะคะ due to นะบอกสาเหตุนะบอกสาเหตุว่าเนื่องมาจากdecreasing ลดค่ะ decreasing number of baby and adolescent นะคะเนื่องมาจากการลดลงของอะไรคะของเด็กแล้วก็วัยรุ่นค่ะอะไรคือเด็กคะ baby ค่ะและ adolescent คือวัยรุ่นคำนี้นะคะวัยรุ่นนอกจาก teenager เราใช้ adolescent ค่ะรัฐบาลสิงคโปร์ให้อะไรกับคู่หนุ่มสาวที่แต่งงานแล้วค่ะ married coupleเพื่อให้มีลูกเพิ่มอันเนื่องมาจาก due to นะแปลว่าเนื่องมาจากการลดลงของจำนวนเด็กทารกและวัยรุ่นนั่นเองสำหรับข้อที่9คิดว่ารัฐบาลสิงคโปร์จะให้อะไรระหว่าง A loans เงินกู้ B presents ของขวัญนะ C discouragementทำให้เสียขวัญคิดว่าข้อที่ควรตัดทิ้งคือข้อไหนได้คำตอบในใจแล้วใช่ไหมและดี insensitive นะคะแรงจูงใจหรือว่าสิ่งจูงใจนี่แปลให้หมดเลย แปลให้หมดเลยสิ่งจูงใจเครื่องกระตุ้นสิ่งดลใจสำหรับข้อที่9ข้อที่9ทราบคำตอบแล้วพิมพ์เลข9ตามด้วยคำตอบมาจ้าเอาละเชิญตอบค่ะคิดว่ารัฐบาลสิงคโปร์น่าจะให้อะไรกับคู่หนุ่มสาวที่เพิ่งแต่งงานกันใหม่เพื่อให้มีลูกมากขึ้นอันเนื่องมาจากการลดลงของจำนวนเด็กทารกและวัยรุ่นนั่นเองนะคะข้อนี้น้องคิดว่าต้องตอบอะไรระหว่างโลนเงินกู้ค่ะเงินกู้2 present ของขวัญ3 discouragement การทำให้เสียขวัญข้อ C เนี่ยควรตัดทิ้งไปก่อนเลยนะคะแล้วก็ข้อดี insensitive แรงจูงใจสิ่งจูงใจสิ่งกระตุ้นสำหรับข้อที่9แปลให้ขนาดนี้แล้วลองแกล้งตอบดูค่ะนะคะแกล้งตอบดูซิว่าควรตอบข้อไหนนะคะข้อที่9คำตอบของเราก็คืออะไรคะ insensitive ค่ะ insensitive แปลว่าสิ่งจูงใจแรงจูงใจจ้าอย่างเงี้ยเอามาเติมตรงนี้ปุ๊บเข้ากันพอดีเลยนะคะรัฐบาลสิงคโปร์นะคะเพิ่มแรงจูงใจให้กับคู่หญิงสาวที่แต่งงานแล้วให้ผลิตลูกเยอะๆนะคะอันเนื่องมาจาก due to นะอันเนื่องมาจากภาวะการลดลงของเด็กและวัยรุ่นนั่นเองนะจ๊ะไปต่อข้อสุดท้ายของวันนี้นะคะทิ้งท้ายเอาไว้ที่ข้อ10ค่ะทิ้งท้ายเอาไว้ที่ข้อ10ค่ะ naturally โดยธรรมชาติแล้วอะนะนี่นะโดยธรรมชาติแล้วนี่นะ babies are จุดๆเด็กจะเป็นคนที่แบบยังไง so parents should understand when they keep asking so many questions เขาบอกว่าโดยธรรมชาติเด็กจะเป็นวัยที่จุดๆดังนั้นผู้ปกครองนะคะ parents should understand ควรจะเข้าใจ when they keep asking so many questions เมื่อเขาถามทำไมเมื่อเขาถามเยอะๆนั่นเอง and pay much attention to their surrounding แล้วก็ใส่ใจสิ่งรอบข้างของเขาเอาละข้อที่10หวังว่าตอบกันถูกนะคะ naturally โดยปกติแล้วธรรมชาตินะธรรมชาติโดยธรรมชาติเด็กจะเป็นคนยังไงระหว่าง A acquisitive แปลว่าละโมบเบบี้จะละโมบไหมอยากดงอยากได้ของคนอื่นนะคะ B playful ขี้เล่นส่วนใหญ่เด็กทารกจะเป็นไงวัยเด็กๆเล่นขี้ C naughty ซุกซนและ D ค่ะนะคะ inquisitive นะคะอยากรู้อยากเห็นอุ้ยแปลซะขนาดนี้ตอบไม่ถูกจะไปเข้าฝันแล้วนะคะคำตอบคืออะไรคะ inquisitive ค่ะ inquisitive เป็นยังไงมั่ง inquisitive อยากรู้อยากเห็นนั่นเองนะจ๊ะเก่งมากนะคะทีนี้ในส่วนของสถาบันยุทธพงษ์ชัยติวเตอร์ครับในส่วนนี้นะครับซึ่งผมก็ทำงานร่วมกันนะครับกับสถาบันมาตั้งแต่ปี57แล้วนะครับเรามีคอร์สเดือนมีนาคมมาให้ส่วนเดือนอื่นๆเดี๋ยวนำมาแจ้งให้ทราบอีกครั้งนะครับเราเริ่มแล้วนะครับเคาะเลยครับเคาะเหมือนขายปลาเลยนะครับวันที่6-7มีนาคม2564นะครับไปที่จังหวัดอุบลราชธานีและสุรินทร์ใครอยู่อุบลสุรินทร์นะครับเป็นคอร์สสัญจร2วันครับราคา 1,899 บาทนะครับสามารถจองได้เลยไม่มีจ่ายมัดจำนะครับไม่มีจ่ายมัดจำนะครับจ่ายที่หน้างานขอเพียงแค่ชื่อนะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับแล้วก็จุดจังหวัดที่จะไปติวที่ไหนจะได้ทำการจองเพราะว่าก่อนที่จะจัด1สัปดาห์จะมีทีมงานนะครับแอดมินโทรหาน้องๆทุกคนเพื่อคอนเฟิร์มยืนยันนั่นเองนะครับ6-7 มีนาเจอกันที่อุบลราชธานีสุรินทร์ครับไปต่อ 13-14 มีนานะครับนครสวรรค์พิษณุโลกนะครับ 20-21 มีนาครับนครปฐมนครราชสีมาครับ27-28 สิ้นเดือนมีนาครับอยู่ที่เพชรบูรณ์กำแพงเพชรครับ นะครับแล้วก็ในส่วนของต้นเดือนเมษายนนะครับ 3-4 เมษายนลงไปใต้ครับไดอิชิสงขลาและสยามธานีที่สุราษฎร์ธานีอันนี้เป็นคอร์สเดือนมีนาคมมาแจ้งให้ทราบก่อนใครอยู่จังหวัดไหนใกล้สะดวกที่ใดนะครับมาลองดูว่าในการที่เราอ่านหนังสือเต็มที่แล้วเนี่ยนะครับเราลองมาดูว่าในข้อสอบเนี่ยเราสามารถตอบได้มากน้อยเท่าไหร่และมีวิธีการหรือเทคนิคใดบ้างที่เราจะได้ในเรื่องของการอ่านหนังสือหรือการทำข้อสอบนะครับต่างๆเราติวภาคกอและภาคขอยกเว้นวิชาเอกนะครับน้องๆครับภาคกอภาคขอยกเว้นวิชาเอกวิทยากรทั้งหมด6ท่านด้วยกันนะครับ6ท่านเลยเรียงตามวิชานะครับยกเว้นวิชาเอกเท่านั้นนะครับสนใจจุดไหนทักอินบ็อกซ์นะครับไปที่เพจก็ได้